ันทางข้อสองด้วยครับทางข้อสองทางก่อนและทำพร้อมกันเป็นข้อหนึ่งก่อนเย็นเย็นได้เย็นฝึกทำทุกท่านนะครับวันสอบมิดเทอมผมบอกข้อสอบล่วงหน้านะครับวันสอบมิดเทอมผมจะให้ออกข้อสอบครับวันนี้เป็นการฝึกไปในตัวบอกข้อสอบล่วงหน้าแล้วนะนี่ข้อสอบมิดเทอมจะให้ออกข้อสอบตอนนี้เป็นการฝึกครับส่วนยังไม่เป็นไม่เป็นไรตั้งโจทย์ไม่เป็นไม่เป็นไรใส่ช้อยไม่เป็นไม่เป็นไรยิ่งไม่เป็นยิ่งชอบจะได้ให้องค์ความรู้ถูกเพราะว่าคนเรียนมีความรู้หลายระดับเราคิดเล่นๆซิว่าถ้าเนื้อหาแบบนี้องค์ประกอบเนื้อหาน่าจะประกอบไปด้วย2 ส่วนคือโควิดกับหลักคำสอนของพุทธศาสนาถูกต้องไหมโควิด
องค์ประกอบเรื่องโควิดเราน่าจะมีองค์ประกอบด้านความรู้โควิดประมาณสัก3เรื่องเนาะ1การเป็นโรคระบาด2สาเหตุ3การรักษาการป้องกัน4ความเสียหายเวลาเราออกข้อสอบมันก็จะอยู่ใน4ข้อนี้แหละอันนี้คือโควิดเนาะโควิดก็คือว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากสัตว์หรือเกิดจากคนโควิดเกิดจากคนหรือเกิดจากสัตว์หรือเกิดจากสัตว์ในตอนแรกบอกว่าเมืองอู่ฮั่นชอบทางอะไรครับทางคาวแล้วก็ชอบกินงูกินงูเป็นๆกินไม่สุกตอนแรกผมว่าเกิดแบบนั้นทางคาวมาเรากินกันคาวไหมครับกินกินผมไม่เคยกินเลยจริงเหรอมันกินได้เหรอโอ้ยอร่อยมากสมัยยากจนเนี่ยท่านหลวงพ่ออายุเยอะๆนี่ต้องเอาสมัยปัญญาเรากินข้าวนะโอ้ยากอร่อยมากกรอบเขาไม่ได้ยากทางในน้ำใช่สลบนะไม่ต้องก็อยากอธิบายกินนะเนี่ยเขาบอกว่าครูผู้สอนจะรู้ว่าตัวเองประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อ การเรียนรู้นั้นผู้เรียนมีส่วนร่วมถ้าพูดอะไรไปเขาไม่ตอบเขาไม่อึ้งเลยสองชั่วโมงจิ๊บนี่คือประสบความล้มเหลวแต่ถ้าเขาตอบเขาชวนคุยกับเราด้วยประสบความสำเร็จเมื่อวันคนจีนกินอาข่าวกินงูทุกชนิดกินแล้วก็บางทีก็กินไม่สุกก็เลยเกิดเชื้อระบาดครั้งแรกเรียกว่าเชื้ออะไรครับเรียกว่าโรคอะไรนะครับโควิดใช่และโควิดได้มายังไงสามชาติเขาเป็นคนกำหนดชื่อนะครับเป็นโควิด19นี่คือความเป็นมาสาเหตุพอสาเหตุก็คือจากนั้นก็อาการเป็นยังไงมันเป็นที่มาที่เราจะต้องมาทำไมครับป้องกันแล้วเกิดความเสียหายไหมเสียหายมากหลายคนเจ๊งหลายคนผูกคอตายเสียหายไปทั่วโลกอันนี้ในแง่โควิดอันนี้คือเนื้อหาที่เราจะมาบอกเนาะเวลาอยู่ที่วัดก็วันพระก็หัดเทศน์เรื่องโควิดบ้างเป็นยังไงโยมเกิดจากอะไรเราจะป้องกันยังไงเมื่อวานเห็นลูกหลานเรามาจากชลบุรีมาจากระยองเนี่ยขับรถปิกอัพวนรอบบ้านเราเสียงดังๆ 3-4 รอบได้ถามลูกไหมมาเนี่ยได้ป้องกันไหมอ้าวแล้วบ้านยังทันเห็นว่าลูกอยู่สมุทรสาครมาตอนนี้อยู่ตรงไหนอ้าวถามไปอ๋อนี่ไงนั่นใกล้หลวงพ่ออ้าวตายแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อก็ตายหาไปแล้วอันนี้คือเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้เราก็ต้องมาเรียนรู้ทีนี้พอในหลักพุทธศาสนาเป็นไงครับอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับโควิดหลักธรรมะข้อไหนคำสั่งสอนตรงไหนเรื่องกรรมไหมกรรมมุนาไหมหรือเรื่องธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติไหมไม่เที่ยงไม่ตายในโรคนี้ก็คงตายในโรคอื่นไม่เที่ยงอันนี้จำใช่ไหมนี่ทุกขังอนัตตาก็แล้วแต่ผมนี่คิดแปลกกับเขาผมว่าโควิดคือตัวสร้างความสมดุลของโลกแล้วทำไมเป็นเรื่องตายในประเทศที่เจริญตรงสายไหมทำไมเป็นเรื่องตายในประเทศที่เจริญซึ่งมียุงยาเงินทองมหาศาลทำไมตายในอเมริกาเยอะนั่นแหละทำไมไปตายในยุโรปอังกฤษเยอรมันอาการนี้ทำไมกรณีคุณเบนไม่มีตายเลยร้อน
เราพวกนี้ตายพวกนี้ตายพวกคนนานนะอันนี้คงไอ้เรื่องของไม่ใช่หลักพุทธศาสนาแล้วอันนี้ก็คือเราต้องเอาข้อสองมาวิเคราะห์ว่าถ้าเราจะออกข้อสอบเรื่องนี้เราน่าจะใช้องค์ประกอบอะไรความไม่ประมาทก็อาจจะใช่การดูแลคนอื่นความมีเมตตากรุณาก็น่าจะใช่เนาะเหมือนโควิดคนแรกที่ตายที่จังหวัดสุรินทร์อยู่ที่ไหนครับโรงงานครับหมออยู่อำเภอประสาคนแรกที่มาอยู่กับกำนันจำได้ไหมคนใต้อันนั้นคือความเมตตาให้เขามาอยู่ด้วยก็ตายจอยแต่คนที่ป่วยล่าสุดที่ศิลารงตายไหมไม่ตายรักษาหายแล้วที่มาจากสุสาครที่อยู่บ้านเจ็ดแห่งรอดตายแล้วนายกอบจ.พรชัยที่ไปงานศพที่ลำดวนนายกพรชัยตายไหมไม่ตายเลือกตั้งเป็นนายกอบจไปงานศพเย็นปวดรองข้างที่ว่าการอำเภอคนแตกตื่นเมืองลำดวนต้องชัตดาวน์วิปโมแล้วนะผมอยู่ลำดวนผมก็ไปไหนไม่ได้อยู่ในบ้านเนี่ย14วันชัตดาวน์ไปงานศพงานเดียวชัตดาวน์ทั้งรับทั้งเรียนทั้งอยู่ไม่ต้องเจอกันเลยจะเห็นว่าเคยมีโรคระบาดอะไรที่ส่งผลกระทบอย่างนี้ไหมในยุคเราไม่มีเราพบสัจธรรมเกี่ยวกับศาสนาพุทธอย่างไรบ้างตอนนี้ก็ลองดูคนแรกก่อนพระชาตรีลองเอาข้อที่ดีที่สุดหนึ่งข้อศีลป้องกันได้ทุกอย่างใช่ไหมใช่นี่เก่งมากนี่ออกข้อสอบได้ดีมากนะคนเราถ้ารักษาศีลนี่สามารถป้องกันได้ทุกอย่างไม่ใช่แค่โควิดนะทุกเรื่องเลยไอ้ความยากจนก็ศีลช่วยได้นะครับเก่งมากพระธีรพงศ์คุณนางกระโดนิมนต์พระคมสันไม่มาพระคมสันสองฉบับพระแทนลิมอนเป็นเรื่องของปฏิบัติข้อบุพกรรมอะไรครับต้องการหรือทำการเมตตาโอ้สุดยอดมากเก่ง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 อุปกรรมใช่ไหมเพราะเกิดจากมนุษย์ใช่ไหมนี่มนุษย์ใช่อยู่ๆเราก็ค้างคาวกันอุตส่าห์หลบซ่อนอยู่อย่างสูงมันก็ยัดพากันตามไปล่าเขาใช่ไหมเราคนนึกถึงเด็กน้อยใช่ไหมเราถึงเด็กน้อยที่พระเสสารีบุตรบอกว่าจะตายภายในเจ็ดวันไหมนึกไหมก็พอจะถึงเจ็ดวันก็เดินทางไปลาบิลามาดาก่อนนะแล้วไปเจออะไรนะไปเจอปลาก็ตักปลาเป็นยังไงครับลอยพอกลับมาพระสารีบุตรบอกว่าไม่ตายแล้วเป็นที่มาของทุกวันนี้เรามีพิธีอะไรครับปล่อยปลาเรื่องจริงยังไงไม่รู้แต่ว่าในความเป็นจริงคือวิธีสอนวิธีหนึ่งใช่ไหมที่สอนมนุษย์ให้รู้จักมีความเมตตาช่วยเหลือคนอื่นตอนเด็กๆก็คิดมุมหนึ่งพอโตมาเริ่มมีองค์ความรู้
เราก็คิดมุมแค่ชาวพุทธแค่ชาวพุทธวันนี้วันพระมดแดงมากัดใบหูก็อุตส่าห์จับมันแล้วก็ปล่อยเบาๆจับมันแล้วปล่อยเบาๆแค่รู้ว่าวันพระแล้วก็จับมดแดงเบาๆแล้วปล่อยบุญกุศลก็ยิ่งใหญ่แล้วใช่ไหมแต่จริงๆมันควรจับฉลองมันขนาดนั้นไหมควรไหมนี่จะมาสนองอะไรสับมดแดงแต่พอเรามีองค์ความรู้ไปเลยครับไปชีวิตเขาชีวิตเรามันก็คิดต่างกันยิ่งห่มผ้าเหลืองก็ต้องคิดอย่างแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอาวุธที่คมมากกว่ามีดคืออะไรครับนี่วาจาฆ่าคนได้วาจาจริงไหมเนี่ยจริงไหมจริงครับเห็นคลิปที่ก็ปล่อยพระสองรูปชกกันที่วัดนั้นเห็นไหมเห็นเขานักกีฬาสีเหลืองต่อสีเหลืองชกกันเองไหมอันนั้นก็คือเกิดจากวาจามันมากกว่าอาวุธปืนอีกนะครับหัวข้อสองได้ดีพระสุพรหมไม่มาพระยุทธนามานั่งหลังใช่ไหมนิมนต์โลกินั่นเกิดขึ้นแล้วสมบูรณ์ขึ้นไรกับศาสนาพุทธก็สมบูรณ์ของการเป็นอยู่ของชาวบ้านขอสมบูรณ์ของการปฏิบัติศาสนาพุทธของสงฆ์ก็ไม่สมบูรณ์ใดๆเลยกับศาสนาพุทธก็ทุกข์ชอบโอ้พระอาจารย์ลองอ่านช้าๆสิครับให้เพื่อนๆฟังด้วยนิมนต์อีกครั้งนะครับโควิดอันนี้ได้ยังเพิ่งไงครับเนี่ยเอานี่คือข้อสอบที่เขาออกได้ดีมากเราต้องตั้งใจพระอาจารย์เขาจะอ่านนิมนต์ครับโควิดถ้าเกิดขึ้นแล้วส่งผลเช่นไรกับศาสนาพุทธก็ส่งผลการเป็นอยู่ของชาวบ้านขอส่งผลการปฏิบัติศาสนาที่ของสงฆ์ก็ไม่สมควรใดๆเลยกับศาสนาพุทธก็ทุกข้อข้อไหนถูกครับขอไข่ครับขอไข่ครับขอไข่ครับสมควรการที่เราจะเป็นที่ของสงฆ์โอ้โหเนี่ยเป็นครูที่ออกข้อสอบเป็นแล้วเนี่ยเนี่ยเก่งแล้วแต่ยังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงในอนาคตเดี๋ยวจะบอกจะเห็นว่ามีตัวรวมแล้วทุกวันนี้ฟังเลยนะมาเรียนกับดร.ชูชัยหากไม่ได้อะไรกลับไปก็ขอให้ได้ข้อนี้ทุกวันนี้ข้อสอบที่ถูกทุกข้อเขาเรียกว่าข้อสอบคนออกนะสิ้นคิดเขามองภูมิปัญญาคนออกโทษนะพระอาจารย์ไม่ได้ว่าพระอาจารย์นะเขาบอกว่าข้อสอบทุกวันนี้ในยุคนี้ถูกทุกข้อหรือผิดทุกข้อเขาไม่นิยมทำอย่าทำต้องพยายามหาช้อยให้มันได้ครบ4ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปวันสอบที่เทอมที่จะให้ออกข้อสอบข้อสอบถูกทุกข้อจะต้องไม่มีจำไว้นะครับถ้าใครออกมาก็แสดงว่าสิ้นคิดไม่มีทางไปแล้วนะครับต่อไปครับพระสมบัติถ้าที่แล้วก็ได้รับเชิญนิมนต์ครับเอาสักหนึ่งข้อพอพระสงฆ์ควรมีบทบาทเช่นไรในการปกป้องโรคโควิดก็เทศน์สอนญาติโยมรู้จักป้องกันขอบอกโยมไม่ไปตักบาตรขอบอกโยมไม่ไปโรงพยาบาลขอให้ไม่ต้องขอรอบพื้นที่ขอให้ถูกกอไก่สนามสนามสนามคือมากคือมากและได้คำไหมพระอาจารย์สมบัติที่พูดได้คำไหมพระพงพิพัฒน์มาไหมครับนิมนต์
จถูกครับขอไข่ครับขอไข่ข้อสองข้อนี้ข้อสองข้อนี้ระหว่างตัวถูกกับตัวผิดเป็นไงครับจำแนกกันชัดไหมใกล้กันหรือจำแนกกันชัดเอาอ่านอีกรอบหนึ่งฟังนะนิมนต์ฟังนิมนต์ฟังโควิดเกิด2ปีมีสติการปฏิบัติอย่างไรพอฟุ่มเฟือยขอประหยัดอดออมพอชวนเสียเฮนาโมเฉยเฉยไม่ทำอะไรเลยเฉลยขอไข่ประหยัดอดออมประหยัดหรอประหยัดไหมประหยัดไม่ค่อยเร็วไม่ค่อยออกเลยเงินเดือนเหลือเต็มเลยเอาไหนว่าพระไม่มีแม้แต่เงินค่าไฟไม่ได้ออกไปไหนอาวุธไม่เป็นไรว่าข้อสอบข้อนี้เป็นไงครับข้อสองข้อนี้เป็นไงครับประหยัดประหยัดได้ใช้จ่ายทางข้างหน้าเติมต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณครับพระสงฆ์ไม่มาพระอธิการวิสุทธิ์ศักดิ์นิมนต์มีหลักธรรมอะไรบ้างที่คุณใช้ในสถานการณ์โรคโควิด19ในปัจจุบันคุณมีอะไรบ้างตอบตามที่เข้าใจตอบว่าพรหมวิหาร4กับอิทธิบาท4ข้อถูกใช่ไหมอันนี้เป็นแบบข้อเขียนนะอ๋อโอเคถูกหมดแล้วถ้าอ้างธรรมะถูกหมดแล้วพรหมวิหาร4คืออะไรครับมุทิตาอุเบกขาไม่รังเกียจคนที่เป็นวางเฉยใครเป็นอะไรก็ช่างอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหมพระจิรพัฒน์นิมนต์จะไม่เป็นไรพระปรีชาไม่เป็นไรคิดไม่ออกไม่เป็นไรการแพร่ระบาดของโควิดสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธศาสนาในข้อใดข้อไก่การประมาณขอไข่เวียนกรรมข้อควายการทดลองข้อมู